เคต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราเข้าสู่ในการทบทวนเนื้อหาตัวที่เป็นข้อสอบ O-NET แทดแล้วก็วิชาสามัญไปละเรื่องงานเหตุอย่างที่ดีดีบอกเมื่อกี้มันยากอะคุณต่ายทำยังไงดีมันยากยากในที่นี้คือเนื้อหาหรือว่าเราไปเจอข้อสอบแล้วมันยากหรือว่ายากทั้งคู่เลยเราหนูทำไม่ได้อะเหมือนมันไม่รู้ว่าต้องเริ่มตรงไหนอะเราไม่รู้ว่าตอนเริ่มตรงไหนอย่างที่บอกคดีเนี่ยถ้าเวลาเราเจอจริงๆเวลาไปเจอข้อสอบส่วนใหญ่จะมีปัญหาเหมือนกันนะคะก็คือเราไม่รู้ว่าเราควรจะเริ่มตรงไหนดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำคือเราต้องทำโจทย์เยอะๆนักเรียนจะเคยเห็นตัวที่มันถ้าหนังสือติวเพิ่มเติมนะคะไว้อ่านเพิ่มเติมนะมันจะมีหนังสือที่เป็นข้อสอบรวมข้อสอบแพทหนึ่งโอเน็ตอะไรเงี้ยรวมในเล่มเดียวอ่ะในเล่มเดียวทั้งหมดเลยแล้วก็ตั้งแต่บทแรกไปถึงบทสุดท้ายเนี่ยจะเป็นข้อสอบทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีเฉลยวิธีการทำอยู่อันนั้นเป็นการฝึกฝนเหมือนกันค่ะแต่ถ้าใครไม่อยากดูหนังสือตอนนี้เราอยู่ในระบบที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าอย่างในส่วนของตัวที่เป็นสทศจากปีก่อนๆหน้านี้ข้อสอบแพทหรือข้อสอบอะไรเงี้ยเขาก็จะมีอัพเป็น PDF มาให้แล้วก็สามารถลองไปโหลดทำดูได้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวต่อสไลด์ที่ครูส่งไปให้นะคะวันนี้เดี๋ยวจะต่อจากครั้งที่แล้วการบ้านครั้งที่แล้วมีทักมาข้างๆหลายคนเป็นไงบ้างการบ้านครั้งที่แล้วยากไหมคะยากยากอยู่อันนั้นจะเป็นวิชาสามัญนะคะสามัญหนึ่งของคณิตศาสตร์นะเดี๋ยวครูขอแชร์ก่อนเดี๋ยวต่อจากครั้งที่แล้วอยู่ไหนเอ่ยข้อนี้ใช่ไหมคะข้อนี้บางคนครูส่งไปให้ดูละเดี๋ยวมาดูอีกทีนะคะในข้อที่5ตรงนี้นี่แหละอันนี้จะเป็นวิชาสามัญหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนะคะจากตรงนี้นักเรียนดูโจทย์เวลาทำโจทย์ตรงนี้อย่างที่ครูบอกว่าดูก่อนว่าโจทย์เขาให้อะไรลงมาบ้างแล้วเราสามารถเขียนเป็นตัวแปรอะไรได้บ้างหรือหาว่าสุดท้ายแล้วโจทย์ต้องการหาอะไรอย่างข้อนี้เขาบอกว่านักเรียนทั้งหมดนะคะ50คนใช่ไหมคะในวิชาการสอบวิชาคณิตศาสตร์นี้แล้วก็มีนักเรียนเข้าสอบข้อสอบครั้งแรกคือ49คนนะคะเข้าสอบในที่นี้มันคือการเข้าสอบของทั้งหมดจากเดิมเนี่ยเป็น50แต่ว่าครั้งนี้สอบ49มันไม่ได้เลือกมาสอบ49คนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะคิดตัวที่มันเป็นประชากรก็คือประชากรในรอบที่1 49ประชากรในรอบที่2 50อย่างนั้นนะคะแล้วก็โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบเนี่ยตอนที่มันเป็น49คนเท่ากับ10เราก็ได้ละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวก็เป็นตัว S ไปนะคะได้เท่ากับ10แล้วก็ต่อมามีคนขอเข้าสอบภายหลังถ้าเกิดว่านำคะแนนของนักเรียนที่ขาดสอบมาคำนวณแล้วพบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ถามหาความแปรปรวนของทั้ง50คนนะคะว่าเท่ากับเท่าไหร่วิธีการทำเราพิจารณาก่อนก็ได้จากตรงนี้จริงๆแล้วขั้นตอนเวลานักเรียนเจออะไรก็ตามที่แบบเอาคะแนนเข้ามาแล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตไม่เปลี่ยนแปลงให้เราตีไปเลยว่าแสดงว่าคะแนนที่เอาเข้ามาทีหลังตรงนั้นมันจะต้องเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะโจทย์อันนี้แต่อันนี้ฝั่งด้านซ้ายคือเขียนเพื่อที่จะอธิบายการเท่ากันก่อนว่าแล้วทำไมมันถึงเราตีว่ามันเท่ากันเรามีวิธีการคิดยังไงถ้าเกิดจากตรงนี้ค่ะเราพิจารณาใช่ไหมพิจารณา49คน49คนตรงนี้จากตัวที่เป็นประชากรนะคะตัวที่เป็นประชากรเราได้ว่า summation x นะคะส่วนด้วย n จากตรงนี้เราไม่รู้หรอว่า x ของ49คนมันคือเท่าไหร่นะคะถามหาค่าเฉลี่ยอันนี้คือค่าเฉลี่ยของประชากรนะคะบางคนจะแทนเป็น x bar ก็ได้แล้วแต่เลยเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นข้อคำนวณเนี่ยนักเรียนจะแทนเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนอันนี้เอาตามหลักความถูกต้องก็คือประชากรถูกก็แทนเป็นตัวมิวไปนะคะมิวเท่ากับ summation x x 1อันนี้ให้เป็น1ก็คือตอนที่1รอบที่มันเป็น49คนนะคะส่วนด้วย n ครูก็จะได้ summation x 1ตัวเนี้ยแล้วก็ส่วน49เพราะฉะนั้นผลรวมของตัวแรกเนี่ยเท่ากับ49มิวก่อนย้ายข้างไปเอา49ไปคูณมิวซึ่งไม่รู้แหละว่ามันคือเท่าไหร่กันแน่ค้างไว้ก่อนแล้วก็พิจารณาตอนที่มันเป็น50คน50คนนะคะก็เหมือนกับคะแนนตรงนี้ค่ะจากเดิมที่ผลรวมตรงนี้ใช่ไหมคะจากเดิมที่เป็น49คนเนี่ยบวกมาอีก1คนอีก1คนซึ่งตอนนี้เราไม่รู้ว่าคะแนน A เนี่ยมันคือคะแนนเท่าไหร่กันแน่นะคะมันคือคะแนนเท่าไหร่กันแน่เราก็หาเหมือนเดิมเลยค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับผลรวมส่วน N โดยที่ summation ผลรวมตรงนี้ค่ะมันก็รวมกับอีกคนหนึ่งไปด้วยจากเดิม49คน
บวกไปอีก1คนใช่ไหมคะก็จะได้ในส่วนของสูตรนี้มาหลังจากนั้นก็ย้ายข้างไปเหมือนเดิมเราจะได้เป็น50มิลตรงนี้ค่ะเท่ากับ49มิลบวก A ตอนนี้เราอยากรู้ว่าคะแนนของอีกคนเนี่ยสรุปแล้วมันเป็นกี่คะแนนกันแน่นะคะโดยที่เรากำหนดตัวปลาย A เป็นคะแนนใช่ไหมครูก็ย้ายข้างจาก A ตรงนี้ค่ะย้ายไปจาก49ให้มันเป็นบวกเราก็ย้ายให้มันกลายเป็นลบ49 50มิลลบ49ก็เหลือเป็นแค่ค่ามิลเพราะฉะนั้นเราเลยสรุปได้ว่าคะแนนของคนที่50ที่เข้ามาตรงนี้ค่ะมันจะมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตอันนี้ก็คือการตีความหมายแต่ถ้าเวลานักเรียนไปเจอข้อสอบที่มันกำหนดมาว่าคะแนนของอีกคนเนี่ยเท่ากับค่าเฉลี่ยให้เราตีไปเลยว่าคะแนนกับค่าเฉลี่ยตรงนั้นมันเท่ากันมันมาจากการพิสูจน์ฝั่งด้านซ้ายตรงนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ไปพิจารณาโจทย์ถามหาในส่วนของความแปรปรวนนะคะเราสามารถคิดเป็นสูตรของความแปรปรวนได้เลยทีนี้สูตรความแปรปรวนถ้านักเรียนไปดูในหนังสือหรือแบบฝึกหัดของเราเนี่ยแต่ละสูตรเนี่ยมันจะมีสูตรมาให้อย่างน้อย2สูตรใช่ไหมแต่ครูบอกว่าให้เราจำแค่สูตรเดียวเราก็สามารถจำได้แล้วทำได้หมดเลยนะคะอันนั้นหรือใครจะไปดูอีกสูตรหนึ่งเพิ่มเติมก็ได้นะคะถ้าอีกสูตรหนึ่งมันจะสามารถแทนค่าเราอาจจะมองง่ายกว่านะคะแต่ตัวนี้ก็ทำได้อ่ะพิจารณาในส่วนของ49คนก่อนสูตรความแปรปรวนนะคะถ้าเป็นความแปรปรวนกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่างกันที่อะไรเอ่ยดีดีสูตรต่างกันที่อะไรคะความแปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกำลังสองกำลังสองนะคะก็คือถ้าเป็นความแปรปรวนตรงนี้ค่ะถูกต้องแล้วมันมีกำลังสองเข้ามาก็คือมันเป็นกำลังสองของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากเดิมที่สูตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมันมีสแควร์รูทตรงนี้ตัวสแควร์รูทมันก็หายไปนะคะก็เหลือเพียงแค่ตัวนี้ออกมาตอนนี้เราได้ความแปรปรวนมาละในส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานให้มาเป็น10ก็10ยกกำลังสองไปเลยนะคะจะได้เท่ากับก้อนนี้ออกมาหลังจากนั้นครูก็ย้ายข้างไปเอา49ไปคูณกับ 4,900 นะคะเราก็จะได้ในส่วนของตัวนี้ออกมาทีนี้จากคนที่50ไปค่ะคนที่50ถ้าเกิดว่าเราเอาไปแทนแล้วเนี่ยมันจะทำให้ในส่วนของตัวตรงนี้ค่ะมันเท่ากับ0เพราะว่าเราแทนคะแนนของเขาเข้าไปแล้วมันทำให้รวมตรงนี้กลายเป็น0มันก็เหมือนกับเอา 4,900 ตรงนี้ค่ะไปบวก0ทีนี้เราก็หาความแปรปรวนของ50คนปกติได้เลยจากสูตรความแปรปรวนตัวเดิมของนักเรียนแค่เปลี่ยนจากตัวส่วนที่ตัวส่วนตอนแรกเป็น49คนให้กลายเป็น50คนนะคะให้กลายเป็น50คนมันก็จะได้เหมือนเดิมก็คือ 4,900 เนาะเท่ากับเท่าไหร่ summation อ่ะเอาตัวนี้ย้ายออกมานะคะสุดท้ายแล้วแทนสูตรเข้าไปในส่วนของความแปรปรวนนะเราจะได้ในส่วนของตัวนี้ก็คือออกมาเป็น98นะคะลองแทนออกมาดูแล้วมันก็จะได้เป็น98ออกมานะในส่วนของความแปรปรวนนะคะอ่ะอันนี้คือในข้อการบ้านครั้งที่แล้วนะคะมีส่งมาหรือยังเอ่ยการบ้านค่อยตามส่งนะคะถ้าจากข้อตรงนี้มันเป็นวิชาสามัญว่าค่อนข้างยากนะคะทีนี้เราลองเปลี่ยนพาร์ทมาที่พาร์ทโอเน็ตบ้างเอาดีดีอย่าเพิ่งหาวอย่าเพิ่งหาวอย่าเพิ่งง่วงไปซะก่อนอย่าเพิ่งง่วงไปซะก่อนถ้าอย่างข้อนี้มันยากไปเราลองตัดมาที่เปลี่ยนมาที่อะไรที่มันง่ายบ้างค่ะเดี๋ยวจะให้ลองดูข้อสอบโอเน็ตอันนี้คือข้อสอบโอเน็ตประมาณนี้ทุกปีเลยประมาณนี้มองโจทย์อย่างนี้มองดูง่ายกว่าเดิมไหมคะแตกต่างกันมากไหมแตกต่างกันมากไหมถ้าอย่างโอเน็ตอันนี้ค่ะเขากำหนดมันจะอยู่ในเรื่องของอะไรเอ่ยจากข้อนี้มันอยู่ในเรื่องของตัวที่มันเป็นตัวดำเนินการของเซตใช่ไหมคะโดยเซตเขาให้มาเป็นแบบแจกแจงสมาชิกกับแบบบอกเงื่อนไขเซตมีกี่เซตมี3เซตละมี A B C นะคะเซต A มี5 6 7แล้วทีนี้เซต B ล่ะในเมื่อสุดท้ายเราก็ถามว่า A union B ลบ C คือเซตใดทีนี้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าเซต B กับเซต C สมาชิกมันคือตัวไหนใช่มั้ยคะจีนค่ะจีนช่วยครูหาหน่อยเซต B ครูจะหาได้ไงว่าสมาชิกในเซต B เนี่ยมันคือเท่าไหร่เราสามารถดูได้ยังไงเขาให้เงื่อนไขอะไรมาคะจีนอยู่ไหมจีน1จีน2ครูอยู่ครับโอเคจีนเซต B ค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าสมาชิกในเซต B มันคือตัวไหนบ้างเนี่ยเขาให้เงื่อนไขมา x โดยที่ x เป็นจำนวนที่ที่มากกว่า2แต่น้อยกว่า8แสดงว่า x ของเราเป็นค่าไหนได้บ้างคะอยู่ในช่วง2ถึง8แล้วครับ
อยู่ในช่วง2-8ใช่แต่เงื่อนไขคือเป็นจำนวนที่ได้เลขไหนบ้างได้อะไรนะคะได้5โคแล้วก็7 5 7 5แล้วก็7เลยใช่ไหม5 7เลยมีตัวอื่นไหม3มี3 5 7นะคะมี3 5 7ครบนะเป็นจำนวนคี่ที่อยู่ระหว่าง2-8นะคะแล้วทีนี้เซต C ล่ะเซต C ตรงนี้เงื่อนไขเขาให้มาว่า x โดยที่ x เท่ากับ 3n ลบ 2เมื่อ n เป็นสมาชิกของเซต1 2และ3ครูสามารถหาเซต C ได้ยังไงคะนาเดียเซต C ครูหายังไงดีทำยังไงครูถึงจะได้ว่าเซต C ใช่ค่ะใช่ค่ะทำยังไงครูถึงจะได้เซต C ดีเอาจำนวนสมาชิก n ไปแทนใน n ถูกต้องค่ะเอา n ไปแทนนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่แทนเราก็มีตัวที่เป็น1 2 3อ่ะถ้าเราแทนเป็น1 3 1ได้3ลบ2มันก็ได้ออกมาเป็น1 1ก็เป็นสมาชิกตัวแรกในเซต4นะคะแล้วก็แทน2เข้าไป3 2 6 6ลบ2ก็ได้กลายเป็น4นะคะก็จะเป็นสมาชิกตัวที่2ต่อไป3 3 9อ่ะ9ลบ2ก็ได้กลายเป็น7นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสมาชิกในเซต4ตอนนี้เราได้มาละทั้ง A B C ทีนี้ก็มาดูเงื่อนไขสุดท้ายเขาให้หาคำตอบของ A union B ลบ4A union B หมายความว่าอะไรข้อตาม union ตัว U เนี่ยคล้ายๆตัว U ค่ะความหมายมันคืออะไรข้อตามอันนี้เป็นข้อที่เรียนควรจะเก็บได้คะแนนเก็บแบบเต็มเลยนะคะข้อตังข้อตังอยู่ไหมข้อตัง1ข้อตัง2ข้อตัง3ตังอยู่ไหมตัง1 2 3อ่ะตังยังไม่อยู่เซมาค่ะเซมาเซมาอยู่ไหมเอ่ยอยู่ครับอ่ะเซมาค่ะยูเนียนยูเนียนยังไงเอ่ยความหมายของยูเนียนคืออะไรนะคะเอาทั้ง A กับโอเคถูกต้องเอาทั้งหมดนะคะถูกต้องถูกต้อง A ยูเนียน B มันก็คือทั้งหมดถูกไหมทีนี้ทั้งหมดของ A กับ B มีอะไรบ้างล่ะนักเรียนดูตัวเลขในเซต A กับเซต B มันจะมีตัวเลขที่ซ้ำกันอยู่ก็คือ5กับ7ใช่ไหมคะทีนี้เวลาครูเอามาเขียนยูเนียนเนี่ยครูถามว่า A ยูเนียน B ของครูเนี่ยครูจะเอาตัวเลขที่ซ้ำกันเขียนกี่รอบเขียนกี่รอบหรือว่ามันซ้ำกันก็เอาเขียนทั้งหมดเลยยังไงดีเนี่ยจาก A ยูเนียน B ครูจะได้สมาชิกเป็นเซต A ยูเนียน B มีอะไรบ้างอ่ะเซต A มันมี5 6 7ใช่ไหมคะเซต B มี3 5 7เวลาเราเอามาเขียนการยูเนียนกันตรงนี้เราจะเอาตัวเลขมาแค่ตัวเดียวนะคะจะไม่เอาตัวที่มันซ้ำกันมาเขียนออกมาเป็นครั้งเดียวพอโดยเรียงจำนวนไปก็เป็น3เป็น5เป็น6แล้วก็เป็น7อ่ะตอนนี้เราได้ A union B ละต่อไปมันเป็นลบกับเซต C ค่ะลบกับเซต C ความหมายมันคืออะไรฟ้าลบเซต Cไม่เอาตัวที่ซ้ำกับ C ก็คือเอา C ออกไปจากตัวนี้เลยนะคะเอาตัวหน้าไม่เอาตัวหลังตัว C มีอะไรบ้างมี1 4 7ใช่ไหมเราก็ตัด1 4 7ออกในนี้มีอะไรที่เป็น1 4 7ไม่มี1ไม่มี4มีแค่7เราก็ตัด7ออกนะคะก็จะได้เป็น A union B ที่ลบกับ C แล้วนะคะได้เป็น3 5 6ก็คือใน choice ที่4ถ้าไปเจอข้อสอบ onetโอเน็ตของเราไม่แน่ใจว่าเราจะได้ใช้หรือเปล่าไหมนะเพราะว่าของเราตรงนี้ค่ะถ้า TCAS ถ้าใครมั่นใจเราว่ารอบนี้ฉันจะเข้า TCAS แน่นอนเลยใช้ระบบ TCAS นะคะก็คือโอเน็ตเราตัดออกเลยไม่ได้ใช้โอเน็ตแต่ถ้ามันเป็นรอบพิเศษนอกเหนือจากที่มหาลัยกำหนดที่ไม่ได้เข้า TCAS นะคะก็ยังจะมีโอเน็ตอยู่โอเน็ตยังจัดสอบอยู่นะคะเขาไม่ได้ยุบเพราะว่าเปลี่ยนแค่คนดูแลจาก TCAS เป็นพอปอโอเน็ตเป็นสทศนะคะก็เลยไม่ยุ่งเกี่ยวกันแยกกันคุณตาคะถามได้ไหมได้แล้วถ้าหนูไม่สอบโอเน็ตมีผลไหมคะหรือว่ามันขึ้นอยู่กับว่ามหาลัยนั้นเอาคะแนนโอเน็ตไหนมหาลัยไหนคะตอนนี้ที่เป็นแนวที่เขาข่าวออกมานะคะเขาจะบอกว่าม.6 ของเราปีนี้จะเป็นรุ่นที่สามารถเลือกได้ว่าจะสอบหรือไม่สอบอยู่ที่ความยินยอมความสมัครใจคล้ายๆกับม.3 ปีที่แล้วค่ะ
คล้ายๆกับม.3ปีที่แล้วเราก็ต้องไปดูว่ามหาลัยที่เราจะเข้าเนี่ยมันต้องใช้หรือเปล่านะคะถ้าไม่ใช้เราก็ไม่ต้องสอบก็ได้ด้วยความสมัครใจแต่ถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นการบังคับสอบม.6คล้ายๆบังคับสอบแล้วก็ม.3จะเป็นความสมัครใจแต่เราต้องติดตามข่าวสารตลอดนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าอย่างครั้งที่แล้วที่ครูบอกว่าเอาของธรรมศาสตร์มาให้ดูใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ประกาศมีการประกาศเพิ่มเติมในส่วนของบางกฎเกณฑ์ของธรรมศาสตร์ด้วยแนะนำนะตอนนี้แน่นอนว่าทุกคนเนี่ยอาจจะมีทวิตเตอร์เป็นของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะแอปอะไรต่างๆของเรานะคะเว็บถ้าไม่อยากติดตามตัวที่มันเป็นเนื้อหาเยอะๆให้นักเรียนติดตามของพี่ลาเต้ก็ได้รู้จักพี่ลาเต้ไหมเราจะเจอในเว็บเด็กดีบ่อยๆพี่ลาเต้จะเป็นคนคอยบอกข่าวสารตลอดนะคะตั้งแต่ครูอยู่มัธยมอย่างเงี้ยก็ติดตามจากพี่ลาเต้นี่แหละเป็นแนวเสริมด้วยจากครูแนวหรือครูที่โรงเรียนแจ้งนะคะก็ติดตามเสริมเพิ่มเติมไปเนาะเป็นพี่ลาเต้อ่ะโอเคข้อ10ผ่านไปแล้วนะคะต่อมาดูง่ายๆอีก1ข้อแล้วเราจะกลับไปที่ยากๆแล้วดูง่ายๆอีกสัก1ข้อนะคะ2ข้อนี้เป็นโอเน็ตนะนักเรียนจะเห็นถึงความแตกต่างของคะแนนไม่ใช่คะแนนสิข้อสอบโอเน็ตกับตัวที่มันเป็นแกะแผ่นกับสามัญเลยนะคะว่าแตกต่างกันค่อนข้างเยอะอ่ะทีนี้ดูโอเน็ตจากตรงนี้กำหนดให้ PQR เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงเท็จและจริงตามลำดับแล้วนักเรียนเจอตัวนี้แบ่งครึ่งเลยค่ะค่าความจริงอ่ะค่าความจริงในที่นี้แบ่งออกเป็น2อันก็คือจริงกับเท็จใช่ไหมคะกำหนดมานี้ตามลำดับหมายความว่าอะไรหมายความว่า P ของเราเนี่ยเป็นจริง Q เป็นเท็จแล้วก็ R เป็นจริงใช่ไหมคะในเรื่องเนี้ยคีย์เวิร์ดสำคัญนักเรียนไม่ต้องไปจำอะไรเยอะแยะมากมายเลยดูแค่ความหมายของมันก็พอตัวดำเนินการของเซตเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ4ตัวอะและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อใช่ไหมคะแล้วมันจะมีตัวพิเศษมาก็คือการนิเศษการนิเศษแล้วก็จะมีคำเพิ่มมาก็คือการสมมูลอ่ะสมมูลอีกตัวสุดท้ายก็คือสัจจนิรันดร์สัจจนิรันดร์ถามว่าสมมูลคืออะไรคะสมมูลสมมูลค่าความจริงเป็นยังไงกันทั้งหมดเลยค่าความจริงเหมือนกันอ่ะเหมือนกันจะเท็จก็เท็จจะจริงก็จริงนะคะอันนั้นก็คือการสมมูลกันของประพจน์เนาะแล้วก็สัจจนิรันดร์ล่ะสัจจนิรันดร์ให้เรานึกถึงคำว่าสัจจะสัจจะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคะสัจจะสัจจะก็คือความจริงอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมถ้าเป็นสัจจะนิรันดร์ก็คือค่าความจริงเป็นไงเอ่ยว่าจะเป็นสัจจะนิรันดร์ได้ค่าความจริงก็ต้องเป็นจริงทั้งหมดนะคะเราถึงจะเรียกว่าเป็นสัจจะนิรันดร์นะคะคำมีแค่นี้คำมีแค่นี้เองแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจในส่วนของตัวนี้แล้วเราสามารถหาข้อสอบได้ทุกรูปแบบนี่แหละถึงแม้มันจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยนะคะทบทวนเนตตัวแรกค่ะตัวแรกตรงนี้มันคือและการจำและของเราจำไว้ยังไงเนี่ยขั้นตอนการจำและมันจะเรียงและของหนูจริงและจริงของหนูมันจะหนูจำแบบว่าตัวอักษรนะคะได้เราจำตัวอักษรไงเอ่ยก็ข้างบนเป็นถ้าและก็คือ V กับหัวค่ะอ่ะฮะส่วนเราจะดูยังไงว่าตัวไหนเป็นจริงหรือตัวไหนเป็นเท็จถ้ามันเชื่อมกันด้วยและตัวต่อไปตัวถัดไปอะค่ะว่ามันแปลว่าอะไรแกเอ่ยและแล้วก็อะไรคะอะตัวข้างล่างและแล้วก็แล้วใช่ไหมอะอะไรอ่ะหนูลืมอ่ะหรืออ่ะและแล้วก็หรือโอเคและหรือแล้วก็ตัวถัดมาค่อยเป็นถ้าแล้วนะคะถ้าแล้วสุดท้ายล่ะและหรือถ้าแล้วแล้วก็ต่อเมื่อนะคะก็ต่อเมื่อโอเค thank you Nate ได้มาแล้วครบ4ตัวนะคะทีนี้ขั้นตอนการจำเนี่ยแต่ละตัวถ้าเป็นตารางค่าความจริงค่าที่ได้มันจะมีจริงแท้จริงเท็จเยอะแยะมากมายอยู่ที่การเชื่อมใช่ไหมคะเราจะจำว่าจริงและจริงได้จริงนอกนั้นเท็จหมดเท็จหรือเท็จได้เท็จนอกนั้นจริงหมดนะคะหน้าจริงหลังเท็จถ้าแล้วนะหน้าจริงหลังเท็จได้เท็จนอกนั้นจริงหมดก็ต่อเมื่อคือเหมือนกันเป็นจริงต่างกันเป็นเท็จทีนี้ข้อนี้เขาถามว่าประพจน์ในข้อใดที่มีค่าความจริงเป็นจริง
ถ้าความจริงเป็นจริงก็คือหลังจากการเชื่อมตรงนี้แล้วตังมาแล้วโอเคตังมาแล้วค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนลองหาให้ครูหน่อยละกันว่าช้อย1 2 3 4 5ช้อยไหนที่มีค่าความจริงเป็นจริงเดี๋ยวครูขอเช็คชื่อก่อนระหว่างนี้ค่าความจริงเป็นจริงนะคะเวลาทำเราทำยังไงเอ่ยวิธีการทำเดี๋ยวห้อง2มาหรือยังห้อง2ภูมิและพีคะภูมิและพีภูมิและพีอยู่ไหมคะครับภูมิและพีวิธีการทำครูจะทำยังไงดีครูถึงจะรู้ว่าพจน์ไหนมันมีค่าความจริงเป็นจริงฮะอะไรนะครับครูครูต้องทำยังไงดีคะครูถึงจะรู้ว่าพจน์ข้อใดมีค่าความจริงเป็นจริงเนี่ยเขากำหนดมาให้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันคือช้อยหนึ่งสองสามสี่หรือว่าห้ามันมีวิธีการทำยังไงหรือว่าภูมิและพีคิดว่าทำยังไงอะพิมครูแทนค่าได้ไหมคะครูเอาไปแทนเอาค่าที่เขาให้มาเนี่ยที่เป็นจริงเท็จจริงไปแทนในตามแต่ละตัวก่อนได้ไหมได้ไหมคะแล้วใครดูกันเชื่อมอ่ะโอเคได้ก็ตามนั้นเลยนะคะนักเรียนก็ดูดีๆถ้าเป็นนิเศษก็ตรงกันข้ามนะจากเดิมที่มันเป็นจริงถ้าเป็นนิเศษก็ตรงข้ามก็คือเป็นเท็จนะคะอ่ะลองแทนดูเดี๋ยวครูขอเช็คชื่อก่อนจีนค่ะครับผมโอเคมาวินไม่อยู่โมเมค่ะโมเมนต์หนึ่งโมเมนต์สองโมเมนต์สามเซฟไม่อยู่ตังเมไม่อยู่ดาเดียค่ะค่ะโอเคดีดีเห็นหน้าอยู่เซมาผมโอเคผมค่ะมาค่ะโอเคต้นน้ำค่ะมาครับโอเคแอลิวค่ะมาค่ะโอเคเจ๋งค่ะครับโอเคอาร์มค่ะไหนดูอาร์มยังอยู่ไหมเอ่ยอาร์มเปิดกล้องไว้ตั้งแต่ตอนต้นคาบแล้วอาร์มยังอยู่ไหมเอ่ยเลื่อนหาอาร์มก่อนอาร์มหนึ่งอาร์มสองอาร์มสามอาร์มไม่อยู่แล้วฟ้าค่ะมาค่ะโอเคแด้ค่ะมาค่ะโอเคเข้าตังค่ะครับผมโอเคแอนค่ะแอนหนึ่งสองสามแอนอยู่ไหมเนทค่ะอยู่ค่ะโอเคช่องสองค่ะพิมมาครับโอเคนิโมค่ะนิโมไม่อยู่นะนี่มาแล้วเมื่อกี้ผมไปล้างมือมาอาร์มใช่ไหมอาร์มมาแล้วนิโมไม่อยู่เง็กยังลาอยู่ใช่ไหมคะกันอยู่ไหมกันนิมค่ะนิมไม่อยู่นะมายเขยาเจ้าไฮผงซุนค่ะมาครับโอเคผงซุนนิวบูมสกอตบาสเพราะวันนี้ห้องสองไปไหนหมดเลยส่งตัวแทนมาอ่ะผงซุนคะผงซุนเราเคยเจอตอนนี้ในเรื่องนี้ตอนม.4ผงซุนจำเรื่องนี้ได้ไหมเอ่ยผมคุณได้เรียนเรื่องนี้ไหมตอนม.4เรามาทันไหมเอ่ยหรือว่าเรายังอยู่ที่จีนอยู่ตอนนั้นผมอันนี้คุยเจอครับเคยเจอใช่ไหมเคยเจอน่าจะยังเคยเจออยู่ห้องสองอ่ะโอเคค่ะมีค่าไหนข้อไหนที่เราได้ตารางมีค่าความจริงเป็นจริงคะได้คำตอบหรือยังใครได้คำตอบแล้วข้อไหนเอ่ยช้อยไหนเอ่ยมีได้คำตอบหรือยังใครตอบ1ตอบ2ตอบ3ตอบ4บ้างข้อ2ตอบ2ครับตอบ2นะคะงั้นพิสูจน์ในข้อที่2เลยแล้วกันพิสูจน์ข้อที่2ตรงนี้เป็นจริงนะคะอันนี้เป็นเท็จอันนี้เป็นจริงเวลาทําเราเชื่อมกันจากตัวในวงเล็บก่อนนะคะหน้าจริงหลังเท็จได้เท็จนอกนั้นจริงหมดเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ตรงนี้ได้จริงจริงมันก็เชื่อมกันด้วยก็ต่อเมื่อละทีนี้เหมือนกันเป็นจริงต่างกันเป็นเท็จมันเป็นจริงเหมือนกันมันเลยได้ค่าความจริงเป็นจริงนะคะก็ได้ไปแล้วข้อที่2
ป็นข้อที่ถูกต้องนะคะเรื่องนี้น่าจะเก็บคะแนนได้ข้อที่2ข้ออื่นๆลองดูสักหนึ่งข้อว่ามันผิดตรงไหนบ้างในข้อที่1ละกันข้อที่1ตรงนี้นะคะก็จะเป็นจริงใช่มั้ยอันนี้เป็นเท็จแล้วก็นิเศษ R นิเศษ R จากเดิมที่เป็นจริงมันก็กลายเป็นเท็จนะคะเหมือนกันอันนี้หรือเท็จหรือเท็จได้เท็จนะคะมันก็จะเชื่อมกันด้วยแล้วทีนี้จริงและจริงได้จริงนอกนั้นเท็จหมดผลลัพธ์สุดท้ายมันก็เลยได้ตัวออกมาเป็นเท็จนะคะเวลาการทำเราจะชอบทำตัวที่มันเป็นแผนภาพต้นไม้นะคะแผนภาพต้นไม้ที่เป็นกิ่งก้านสาขาออกมาเนาะหรือใครมองคล่องแล้วก็ตามนี้ได้เลยนะคะอันนี้สองข้อที่ง่ายๆจบแล้วในส่วนของโอเน็ตของปี64นะคะกลับมาที่ข้อนี้บ้างกลับมาที่ข้อ9ของเรากลับมาที่ข้อ9ของเราค่ะข้อที่ดีๆคิดว่าน่าจะง่ายอยู่จากข้อนี้เราดูก่อนข้อนี้เรามองในส่วนของโจทย์นะคะเขาบอกว่าคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีการแจกแจงปกติโดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้ตัวย่อเป็นอะไรดีใช้ตัวย่อเป็นS นะคะของกลุ่ม1เนาะนักเรียนกลุ่ม1ใช้ตัวย่อเป็น S ส่วนเบียดเบียนมาตรฐานเท่ากับ10นะคะถ้านักเรียนที่สอบได้คะแนนน้อยกว่า40คะแนนมี 33% แล้วจำนวนเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่สอบระหว่าง50ถึง60คะแนนเท่ากับเท่าใดต่อไปนี้เมื่อกำหนดตารางมาให้กำหนดค่า Z มาให้ค่า Z ก็คือค่ามาตรฐานนะคะของเส้นโค้งปกติแล้วก็พื้นที่ใต้เส้นโค้งพื้นที่ใต้เส้นโค้งก็คือตัวที่เป็นตัว A นั่นเองถ้าเป็นเส้นโค้งปกติลักษณะของรูปภาพเนี่ยจะเป็นเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะก็คือจะไม่เบ้ซ้ายไม่เบ้ขวาเนาะมันก็จะเป็นในรูปตัวนี้ออกมาครูว่าตัวนี้ก่อนมันจะเป็นเส้นโค้งไม่ตรงสมมติว่ามันกึ่งกลางละกันนะคะตรงนี้มันจะเป็นกึ่งกลางพอดีเนาะลักษณะของรูปภาพเนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะทีนี้เรารู้อะไรจากโจทย์บ้างนอกจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสิ่งที่เขาให้มาก็คือตัวที่นักเรียนที่สอบได้คะแนนน้อยกว่า40คะแนนนะคะจากน้อยกว่า40คะแนนเนี่ยมันก็เหมือนกับการเป็นตัวแปรค่าใดค่าหนึ่งก็คือค่า x นั่นเองนะคะที่มี 33% อ่ะทีนี้เราก็ต้องดูก่อนเสียงรุนแรงมากเราต้องดูก่อนว่าในส่วนของ40คะแนนตรงนี้ค่ะที่มีเท่ากับ 33% เนี่ยมันอยู่ทางซีกไหนของเส้นโค้งปกติเส้นโค้งปกติตัวนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากเกิดทั้งรูปตรงนี้มันต้องรวมกันแล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์คะมันต้องรวมกันแล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์ต้องรวมกันแล้วได้ 100% 100% นะคะเพราะฉะนั้นถ้าแบ่งครึ่งมันก็คือครึ่งละ 50% ครึ่งละ 50%ใช่ไหมครึ่งละ50 กลายเป็น100หรือถ้าเราจะเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้มันคือ 0.5 และ 0.5 นะคะรวมกันกลายเป็น1เท่ากับ 100% ทีเนี้ยค่ะจากตรงนี้ที่เขาบอกว่า 33% จากเดิมที่มันรวมเนี่ยเราก็ตีไปเลยว่า 33% เนี่ยมันน่าจะอยู่ในด้านฝั่งซีฝั่งด้านซ้ายนะคะเดี๋ยวครูลบขอลวดรูปใหม่ก่อนน่าจะตีว่ามันอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะคะจากตรงนี้ไปเนาะ 33% เราก็มองตรงนี้นะคะให้ x เป็น40ก่อนx เป็น40เรารู้อะไรบ้างเรารู้แล้วว่าคะแนนมันคือ 33% ถ้า 33% เปลี่ยนให้มันกลายเป็นพื้นที่ใต้เส้นโค้งอะค่ะ 33% มันจะเท่ากับเท่าไหร่คะ 33% เปลี่ยนจาก z ให้กลายเป็น a จากเดิม a กลายเป็น z เราไปคูณ100ใช่มั้ยจาก z กลายเป็น aอันนี้จากแซดกลายเป็นเอจากเปอร์เซ็นต์นะคะจากเปอร์เซ็นต์ไปเป็นเอเอาไปทำอะไรเอ่ยจากเอไปเป็นเปอร์เซ็นต์เราเอาไปคูณร้อยจากเปอร์เซ็นต์เป็นเอเราก็เอาไปหารร้อยใช่ไหมหารร้อยพื้นที่ตรงเนี้ยค่ะพื้นที่ใต้เส้นโค้งตรงนี้เราจะได้มันมาแล้วว่ามันเท่ากับ 0.33 นะคะคือส่วนของตรงนี้แล้วเราได้ละ 0.33 ทีนี้เรารู้อะไรอีกบ้างจากตรงนี้ตอนนี้สิ่งที่เขาให้หาคืออะไรคะคือคะแนนระหว่าง50กับ60คะแนนในการจะหาตรงนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องนึกถึงสูตรสูตรในข้อนี้มีแค่สูตรเดียวตายตัวเลยนึกอะไรไม่ออกนึกถึงสูตรไว้ก่อนสูตรในเรื่องนี้สูตรว่าไงคะพื้นที่ใต้เส้นโค้งพวกนี้เนี่ยสูตรว่าไงนะ z เท่ากับ z เท่ากับอะไรเอ่ยจากสูตร
จากสูตรจากสูตรสูตรว่าไงคะ z เท่ากับ xi จากสูตร z เท่ากับอะไรเอ่ยจำได้ไหมมีสูตรเดียวเอง z เท่ากับ xi นะคะ xi ลบกับ x bar นะส่วนด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็ส่วนด้วย s pi นะคะทีนี้ในการที่เราจะหาจากตรงนี้สิ่งที่เรารู้ถ้าเราหามันก็เป็น xi ตัวแรกคือ50 xi ตัวที่2คือ60ใช่ไหมคะเราสามารถแทนจากสูตรได้แล้วเราก็สามารถดูค่า z จากตรงนี้ได้นะคะแต่สิ่งที่เรายังไม่รู้ก็คืออะไรเอ่ยในส่วนของค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะเรายังไม่รู้ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตมันเท่ากับเท่าไหร่เราเลยไปสนใจในส่วนของตัวข้อมูลที่เขาให้มาตรงนี้เพื่อที่จะทำการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของมันออกมาให้ได้จากตรงนี้คะแนน40คะแนนเราตีว่ามันอยู่ฝั่งด้านนี้ละกันเพราะมันเป็น 33% จากทั้งหมดที่มันต้องเป็น 100% นะคะมันก็จะเริ่มจากตรงนี้นี่แหละ 0.33% ถ้าเป็น 0.33% แล้ว z0 ของเราอย่าลืมว่า z0 อยู่ตรงนี้นะคะตรงกลางตรงนี้พอดีแล้วซีกที่เหลือตรงนี้ล่ะมันคือเท่าไหร่เวลาเราวัดเราจะวัดจาก z0 ไปหานั้นจุดๆนั้นใช่ไหมคะเราจะหาซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้หรอกว่าค่า x ตรงนี้ค่ะค่า z มันคือเท่าไหร่ทำยังไงดีครูถึงจะรู้พื้นที่ในส่วนของตรงนี้ว่ามันคือเท่าไหร่เพื่อที่จะเราไปดูได้ว่าค่า z มันคือเท่าไหร่ทำยังไงเอ่ยทำไงดีเอาไปลบเหรอคะเอาไปลบเอาไปลบกับอะไรคะครึ่งนึงครึ่งนึงแต่ละครึ่งมันเต็มเท่าไหร่ในส่วนของพื้นที่ของมัน50จุด5 0.5 ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะมันคือ 50% แต่ถ้าเป็นพื้นที่ค่ะมันคือ 0.5 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าครูจะหาพื้นที่ในส่วนของตัวตรงนี้ใช่ไหมที่หายไปครูก็ต้องเอาในส่วนของ 0.5 เนี่ยไปลบกับ 0.33 นะคะ 0.5 ลบ 0.33 มันก็จะได้ออกมาแล้วเป็น 0.17 เพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ค่ะจาก z0 ไปหาในเส้นของx เท่ากับ40ตรงนี้พื้นที่มันคือ 0.17 เราก็ต้องไปดูตารางในส่วนของตัวที่เป็นพื้นที่ 0.17 เขาให้มาแล้วถ้าตรงนี้ 0.17 ค่า z มันคือ 0.44 นะคะค่า z 0.44 เราก็ได้แล้วว่าเส้นตรงนี้ค่ะจาก z0 วัดไปค่า z มันคือเท่ากับ 0.44 แต่อย่าลืมว่าค่า z ของเราแบ่งเป็น0ใช่ไหม0อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นนึกถึงเส้นจำนวนค่ะถ้าค่า z มันไปทางด้านซ้ายอย่าลืมว่าค่ามันต้องเป็นอะไรเอ่ยบวกหรือลบไปทางด้านซ้ายไปทางซ้ายมันก็ต้องเป็นลบใช่ไหมคะน้อยกว่า0ไปเพราะฉะนั้นค่า z ตรงนี้จะเป็นลบ 0.44 ได้ลบ 0.44 มาแล้วนะคะทีนี้ยังไม่ได้เราจะหาในส่วนของตัวที่มันเป็นอะไรเอ่ยตอนนี้เรากำลังหา x bar อยู่นะคะก็หา x bar ก่อนหา x bar จากสูตรที่ให้มาเนี่ยค่ะมีสูตรเดียวที่สลับกันไปสลับกันมา z เท่ากับ xi ลบ x bar ส่วนด้วย s ตอนนี้เราได้ค่า z จากที่เขากำหนดมาแล้วก็เป็นลบ 0.44 ใช่ไหมคะโดยที่ xi ก็คือข้อมูลที่เราได้มาตรงเนี้ยเป็น40นะคะแล้วก็ลบกับ x bar ยังไม่รู้แล้วก็ s ตรงเนี้ยได้ออกมาเป็น10นะคะแล้วก็ย้ายข้างหา x barนะคะ x bar จะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยคิดให้ครูหน่อยลบเป็นบวกพอดีตัดกันมากลายเป็น 44.4 สมัยได้ x bar มาแล้วเป็น 44.4 นะคะตอนนี้เราให้ข้อมูลฝั่งด้านซ้ายมาเพื่อที่จะหา x bar เพียงเท่านั้นเองตอนนี้เราได้ x bar มาแล้วทีนี้ครูจะรู้ได้ยังไงว่าเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่สอบได้50และ60เท่ากับเท่าไหร่จะทำยังไงตอบดีคะจากตรงเนี้ยตอนนี้เราได้มาจะครึ่งทางแล้วเหลืออีกแค่9เดียวก็เข้าเส้นชัยแล้วค่ะทำยังไงดีขั้นตอนต่อไปทำยังไงเอ่ยทำไงดีจากตรงนี้สิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนระหว่าง50กับ60 50กับ60ใช่ไหมคะไปทางไหนดี50กับ60สิ่งที่เราวาดมาจากศูนย์ตรงนี้นะคะ40ตีมันว่าจากตรงนี้ค่ะมันคือ40ใช่ไหม40เต็ม50
่ะฝั่งด้านนี้น่าจะเป็น50กับ60ที่อยู่ตรงนี้นะคะข้อมูลอ่ะก็ลองกำหนดไปดูว่า x เท่ากับ50 x เท่ากับ60ตรงนี้แล้วนักเรียนหาค่า z ของ2ตัวนี้มาให้ได้แล้วเราจะได้พื้นที่นะคะคุณสนใจแค่ส่วนของระหว่างตรงนี้แค่นั้นนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่นั่นก็คือการหา60ก่อนแล้วก็เอาไปลบกับตัวที่มันเป็น50ใช่ไหมเพราะเวลาเราวัดจาก z 0ไปนะคะอ่ะลองข้อนี้การบ้านวันนี้1ข้อลองไปหาคำตอบสุดท้ายมาดูค่ะว่าได้เท่าไหร่ในส่วนของตัวที่เป็น50กับ60นะคะมีช้อยให้1 2 3 4 5ลองดูว่าได้ตรงกับข้อไหนจากตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งรวมกับครั้งที่แล้วเลยนะส่งรวมครั้งที่แล้วใครมีคำถามไหมคะเดี๋ยวก่อนที่มันจะตัดไปเดี๋ยวเราจะไม่จบ1ข้อมีใครมีคำถามไหมจากตรงนี้อันนี้ก็คือเอาไปแทนลงสูตรใช่ค่ะแล้วก็เอามาลบกันใช่ค่ะใช่ใช่เวลาเราดูเราต้องหาตัวที่ไกลก่อนนะค่าแซดอย่าลืมว่าหาตัวที่ไกลก่อนแล้วก็เอาไปลบกับตัวตรงนี้เพื่อที่เราจะไม่เอาในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะได้ในส่วนของตัวที่แรงออกมาแล้วลองหาดูว่าค่าได้เท่าไหร่นะคะจะมีอยู่ในช้อยนี่แหละ1 2 3 4 5อันนี้ก็เป็นวิชาสามัญของอันนี้นะคะหลังจากข้อเมื่อกี้ที่เป็นโอเน็ต2ข้ออันนี้เป็นวิชาสามัญจะเห็นว่าโอเน็ตเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยพลิกแพงเท่าไหร่ให้ไปปุ๊บ ก็หาตายตัวได้เลยแต่ถ้าเป็นพวกวิชาสามัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีการวิเคราะห์แล้วก็พลิกแพงอยู่นิดหน่อยเนาะแต่อันนี้ก็เหมือนกับพื้นฐานเส้นคงปกติจากครั้งที่แล้วกับครั้งนี้แตกต่างกันไม่ค่อยมากนะคะคล้ายๆกันอ่ะโอเคมีคำถามไหมคะก่อนที่มันจะตัดไปถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีวันพุธนะคะวันพุธตอนนี้พยายามเลือกเรื่องที่เราได้เรียนทั้งห้อง1กับห้อง2มาเนาะเดี๋ยวห้อง1จะได้ไปติวในเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เอาตัวที่เรียนพื้นฐานรวมกับห้อง2ด้วยงั้นเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันพุธนะคะคาบนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ